ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งสวัสดีครับครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกที่2แล้วนะฮะเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมเนี่ยซาเรียนฟัสไบไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับอันนี้บอกนะครับตัวเรื่องของ SMS ก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามแล้วก็ทางโทรศัพท์เข้ามานะครับก็ทาง025309496-98นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เราก็จะมีในเรื่องของรางวัลที่พี่จิงเอามานำมาแจกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของจะมีเรียกว่าแคมนะครับแคมนะครับของ Scoopy I 125นะครับเวฟ125 Scoopy I ครับ Super X นะครับแล้วก็กล่องปลดรอบนะครับนี่กติกาง่ายๆครับให้ผู้ชมนะครับส่งคำถามมาใน SMS หรือว่าคอมเมนต์มาทาง Facebook นะครับถามอะไรก็ได้นะครับแล้ววงเล็บตัวท้ายว่า GLP แค่นั้นเองนะครับเราก็จะแรนดอมรายชื่อนะครับแล้วก็จับแจกวันนี้มีนี่แคมป์3อันนะครับแล้วก็3ตัวครับ3ตัวแล้วก็กล่องปลดรอบอีก1กล่องเน็บกล่องนี่นะครับนี่คือคอมแคมนะฮะใช่แคมชาร์ปครับเราลิ้นครับแคมชาร์ปเราลิ้มเปลี่ยนองศาการจุดระเบิดของเครื่องยนต์4จังหวะแล้วครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องปลดรอบฮอตมากตัวนี้กล่องปลดรอบนะครับนะฮะบอกว่าเมื่อวานพี่กิ๊งมาแป๊บเดียวมาเบรกนึงก็เลยฝากของไว้แจกเพราะเมื่อวานมีแค่แนะนำอะไรนะรายการใหม่ใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของเทปของSpeed Rider Party on the Beach ใช่นะครับก็บอกว่าเนี่ยแหละครับโอเคมากๆสำหรับนะส่งเอสเข้ามานะครับทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับถามอะไรหรือว่าจะอะไรก็ได้แล้วก็วงเล็บไว้ว่า GLP รเราก็จะแรนดอมผู้โชคดีรายชื่อแล้วก็จะแจกครับง่ายๆครับเราแจกฟรีนะครับเป็นแคมแต่งนะครับก็ช่วยเพิ่มนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์พี่ปุ้มแซวแหมรายการสดอาซิกเป็นไงบ้างครับก็อันนี้เป็นการไลฟ์สดคู่กับช่อง True Vision 691นะฮะก็เป็นเวลาสดแล้วก็เลยไลฟ์เป็นควบคู่ไปด้วยกันนะครับพี่ปุ้มนี่ก็เพิ่งจัดงานลับเบอร์ไปนะฮะแล้วก็เคยมาออกรายการเราด้วยถ้าเผื่อว่าตัดต่อเสร็จแล้วอะไรก็อย่าลืมส่งมานะฮะมาประชาสัมพันธ์ในรายการด้วยพี่ตู่เขาถามพี่ตู่มาคุณอนุชาครับขับอาซิกเป็นไงบ้างตอบหน่อยสิคุณขับเหมือนกันเนี่ยเขาถามคุณนี่ได้ครับก่อนต้องบอกว่าอะไรยามาฮ่าไวเซฟอาซิกนะฮะตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดที่อยู่ในกระแสและเราเห็นกันในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยต้องพูดได้เลยว่ามันเป็นรถที่เกิดขึ้นมาเพื่อแข่งขันจริงๆพูดได้เลยว่าตั้งแต่ Riding Position เรื่องของโหมดรอบเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับรูปทรงตอนแรกต้องบอกว่าโอ้โหอย่างกระย่อส่วนมาจาก Yamaha Wasef R1 นะครับจากตัวพันทีเนี้ยพอลองไปค่อมดูคำนวณน้ำหนักผิดปรากฏว่ารถมันวิวมากพอรถวิวปุ๊บเอาละครับงานนี้งานเข้าเอาไงเนี่ยขี่แล้วก็คงต้องใช้แรงมากพอสมควรเพราะว่าการที่แบบว่าขี่รถสปอร์ตเนี่ยแน่นอนความเร็วอ่ะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเตรียมตัวที่จะต้องต่อสู้กับความเร็วต่างๆนะครับพอต่อมาปุ๊บพอขึ้นไปขี่นะฮะมีการปรับโหมดให้มีให้เลือกก็คือ ABS A นี่คือ Advanced เป็นโหมดที่แบบว่าปลดปล่อยทุกอย่างออกมานะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่124แรงม้านะครับ B นี่คือ Basic หรือว่า Begin เนี่ยแหละนะครับเป็นโหมดกลางๆนะครับส่วน Sไม่ให้สปอร์ตโหมดจัดจ้านะเป็นโหมดสแตนดาร์ดโรงงานที่แบบเป็นโหมดต่ำสุดคนที่ขี่ในตอนแรกอ่ะเหมาะกับโหมดนี้เพราะว่าความโหดร้ายของโหมด A เนี่ยมันจัดจ้านมากนะครับโหมด S เนี่ยมันจะมาทำความมันจะมาแผงลิตรตอนช่วงความเร็วรอบประมาณ 12,000 รอบต่อนาทีนะครับแต่ช่วงตอนแรกไม่มีอะไรเลยบิดเท่าไหร่มันก็จะมาช้าแทคชั่นคอนโทรลเซนซิทีฟเต็มที่ถ้าบอกว่ามีการสไลด์ของล้อปุ๊บเขาใช้แทคชั่นคอนโทรลละเอียดมากครับทั้ง6ระดับทำงานเต็มที่นะฮะตัวนี้ทำเขาเรียกอะไรพอขับขี่ไปปุ๊บที่ได้ลองนะฮะที่ได้สัมผัสถึงจริงๆคือในเรื่องของ Riding Position ตำแหน่งของเขาอ่ะคือถึงบอกว่ามันเหมาะกับสนามแข่งนะครับถ้าจะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์โยงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นแฮนเดิลหน้านะครับที่กดต่ำลงแล้วก็พักเท้าที่ขึ้นมาสูงมากทำให้การขับขี่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องก้มตลอดเวลาพอก้มตลอดเวลาคราวนี้แบบมันเหมือนกับพร้อมที่จะมุดเพื่อทำความเร็วได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ตัวนี้มีระบบพิเศษที่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ABS นะครับแต่ถ้าบอกว่าปรับเป็นโหมด A นะครับ ABS ก็จะไม่ค่อยละเอียดมากนักนะครับแต่ระบบที่น่าสนใจคือระบบเขาเรียกอะไรนะสลิปเปอร์คลัตช์อ๋อสลิปเปอร์คลัตช์การรวบเกียร์ครับจากเกียร์หนึ่งออกมาฮะชูดออกมาครับแล้วก็เข้าสู่โค้ง2ในตำนานที่แบบนิดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วสูงที่สุดของสนามแห่งนี้นะครับความเร็วสูงความเร็วที่ทำได้ตรงนั้นก็ประมาณ240ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่ต้องรีบใช้ engine brake จากระบบเกียร์เข้าไปช่วยนะครับจาก65ปึ้งลงมาเหลือ3แล้วทีนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่พอเราต้องเว้นช่วงนิดนึงแล้วก็2ตึ้งสลิปเปอร์คัตทำงานได้ดีมากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่มีสลิปเปอร์คัตนะฮะมีการล้อล็อกแล้วก็รถเสียอาการดีดจริงแน่นอนพูดเลยนะครับสลิปเปอร์คัตทำงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์โอเคจัดจ้านนะฮะตัวนี้บอกว่าทำลายทุกความรู้สึกนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเผื่อว่าคุณคิดว่า600ไม่แรงต้องคิดใหม่นะครับถ้าเผื่อว่าคิดจะซื้อตัวพันหรือว่า600บางคนบอกว่าเฮ้ยตัวพันไปเลยทีเดียวเจ็บจบให้เปลี่ยนความคิดใหม่ครับมาลองตัวนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความสุดยอดของรถซุปเปอร์สปอร์ตเนี่ยตัวนี้ผมยกให้นะในช่วงทีนี้นะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเขามีออปชันเสริมที่เป็นแจ็คต่อเข้าเหมือนกับตัว R1M ก็คือระบบGPS GPS เนี่ยสามารถที่จะจูนเข้าเหมือนกับ R1M ได้โอ้พี่ไม่ธรรมดาใช่คือสามารถโหลดแท็บแบบโหลดแอปใส่แท็บเล็ตได้แล้วก็จูนแล้วก็ดูว่าเนี่ยรอบนี้เราขี่ไปความเร็วต่อรอบเท่าไหร่เพราะมันมี GPS เนี่ยมันจำไงว่าเราสตาร์ทจากตรงไหนแล้วพอวนกลับมาที่เดิมปุ๊บมันก็ตัดรอบเป็นมีโปรแกรมของมันด้วยใช่ไหมครับมีโปรแกรมด้วยคือในรถเขามีซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะแค่แบบซื้อไอ้ตัว GPS มาเสียบโอ้ก็คงต้องลงทุนเพิ่มแต่ก็มันก็สุดอ่ะสุดนะตอนนี้ถือว่าอ่ะยังไง พี่ปุ้มแซวอีกแล้วนะครับประมาณนั้นครับสำหรับ R6 แต่ว่าเราได้ไปทำการถ่ายทำจริงๆกันมานะครับซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอตัดต่อเสร็จนะฮะเดี๋ยวทั้งตู่กับก๊อฟอ่ะจะมาบรรยายในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ทำการเขาเรียกอะไรค้นหาฟิลลิ่งออกมาแล้วก็มันบันทึกเทปจากสนามช้างมารวมไปถึงสัมภาษณ์พี่ๆสื่อมวลชนจากท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตัดเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวได้รู้กันนะครับแต่กำลังรีบอยู่นะครับไม่นานเกินรอเพิ่งกลับพอดีเพิ่งจะถึงกลับพอดีเพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเลยดูแววตาก็รู้นะวันนี้เราสะบึมสะลืออยู่แล้วก็พักผ่อนเยอะมากครับบอกว่าตาถุงใต้ตามานอนบนรถมายาวรถนอนมาฮะใช่ก็ประมาณนั้นละกันนะที่เหลือรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของเดี๋ยวรอตัดต่อเสร็จแล้วเราก็จะมารวบทีเดียวเลยทั้งหมด5รุ่นนะครับหรือใครอยากจะถามแล้วก็ถามได้อาจจะตอบสบายๆนะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดมากนะแต่ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยที่ตัดต่อเสร็จแล้วน่าจะคุยเรื่องอะไรเยอะกว่านี้นะครับอันนี้แบบคร่าวๆก่อนแล้วกันคร่าวเดี๋ยวขอให้แบบวิญญาณเข้าร่างเต็มๆตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะพี่ปุ้มบอกว่าสปีดสนุกไหมไม่ได้ไปใครไปพี่ถามพี่ก็สนุกหรือเปล่าพี่นั่นแหละไปเออพี่สนุกไหมผมไม่สนุกหรอกแหละอะไรพี่ปองบอกว่ารถเสียก็ซ่อมพี่ไปขี่อะไรกันมาฮะขี่6รุ่นครับมี MT 10 MT 09 Taxer 09นะครับ T-Max โดย2017แล้วก็ตัววาเซฟ R6 ก็แหละครับ5 รุ่นนะครับแล้วก็คุณอัธพลบอกว่าอาจารย์ครับตัว CB 500X อาจารย์คิดว่าโอเปล่าครับเน้นฟิลลิ่งครับอาจารย์ก็อาจารย์ที่ถามพี่นั่นแหละถามพี่นั่นแหละจัดการหรือเปล่าไม่ก็รู้ถึงก็โอเคนะโอเคนะต้องโอเคดิมันสบายๆ600เนี่ยสไตล์ก็ได้ 600X อ่ะสไตล์กึ่งๆคิดว่าสไตล์สูงหรือเปล่าโอ้โหผ่านเลยนะสไตล์สูงๆเพราะยิ่งสภาพเขายิ่งตัวใหม่ล่าสุดยิ่งเขาอัปเดตมาแล้วเนี่ยยิ่งไปเจออุปกรณ์อย่างที่ตู่ไปเทสมาถึงเป็นยามาฮ่าก็จริงแต่เป็นไม่ใช่ตัวนี้ CB เข้าใจแต่เป็นยามาฮ่าก็จริงที่เขาเทสมาแต่ในส่วนของ Honda เขาก็มีมุมของเขาอยู่เหมือนกันผมว่าผ่านนะถ้ารถระดับปีนี้มันหนีก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วรอแค่ทดสอบเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมีพี่ตู่พี่ก๊อฟเหมือนกันละไปทดสอบมาแจ้งพวกเรานะครับประมาณนั้นดูหน้าจอดีกว่าครับหน้าจอครับดูกติ1299ครับซุปเปอร์จิเนล่าซุปเปอร์จิเนล่ารีวิวหน่อยครับซุปเปอร์เลเกล่าเลยนะโอ้โหตัวนี้ยังไม่ลองเลยครับแล้วไม่คงไม่มีใครให้ลองด้วยฮะใช่เพราะขนาดตอนนั้นนี่ไม่ขอเปิดเผยนะแบบแค่ไปคอมนี่เขาบอกให้ลบภาพเลยใช่เพราะว่ามีเจ้าของหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วมีเจ้าของหมดทุกคันคันละ5ล้านกว่าบาทมีเจ้าของตั้งแต่ยังไม่เข้ามาในเมืองไทยแค่บอกว่าจะเข้ามา รู้สึกมี3คันมี3คัน3คันนะครับเรียบร้อยก็มีที่ใครได้ไปมอเตอร์โชว์เห็นอยู่ที่อยู่ในเนี่ย
คอกเหล็กคอกทำจับนั่นแหละนะครับเขาเอามาให้ชมเป็นบุญตายเฉยมีเจ้าของหมดแล้วครับคันละ5.8 ล้านยังไงไม่แน่ใจนะประมาณนี้ความแตกต่างจาก1299นะครับมันก็คือในเรื่องของการใช้วัสดุคาร์บอนเคฟลาร์นะครับทำให้น้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบกล่อง ECU ใหม่นะครับไปจนถึงชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อเรื่องของเบรกแล้วก็ที่สำคัญคือ limited edition นะครับที่แบบสีสันจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาจะเป็นแบบสีแดงเพลิงแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแดงออกแบบว่านวลๆตัดนี่ขาวแล้วก็มีเลขนัมเบอร์ที่คอว่าคันที่เท่าไหร่แล้วผลิตมา1,500เป็น limited edition นะครับราคาไปเลยต้องแพงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยนะอ่ะครับอันนี้ต่อไปมีไหมครับหรือว่าทาง Facebook มีไหมนะครับก็มาเลยครับขอความรู้เรื่องท่อมอเตอร์ไซค์หน่อยครับการดูแลรักษาเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นอะไรครับ2 จังหวะหรือ4 จังหวะครับผมช่วยขอรายละเอียดนิดนึงอย่างนี้อะไรถ้าเป็น2 จังหวะถ้าเป็นท่อ2 จังหวะจริงๆแล้วมันจะมีขมเหลาเกาะเพราะว่าถ้าเป็นท่อสูตรเนี่ยมันจะไม่มีแคทาลิติกถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วแต่เป็นท่อเดิมๆมันจะมีแคทาลิติกอยู่แล้วจริงๆแล้วตรงนี้มันมีมาตรฐานในเสียควบคุมอยู่นะพี่ตู่นะพี่ก๊อฟนะเพราะจริงๆแล้วพวกนี้เวลาจะไปผ่าหรือจะไปแกะเอาแคทออกเนี่ยถ้าเป็นรถใช้งานไม่ควรเอาออกนะครับไม่ควรเอาออกเลยเพราะว่าถ้าเราเอาออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รถเราเนี่ยการเผาผลาญไอเสียเราเนี่ยมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยมันจะถูกมันจะเลือนไปหรือมันจะไม่สมบูรณ์ในตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าการดูแลรักษาท่อ2 จังหวะจริงๆมันมีอยู่ที่น้ำมันถ้าน้ำมันที่เราเติมอย่างสมมติเราขับอยู่แก๊สโซฮอล์หรือจะเป็น91หรือ95โซฮอล์ก็ตามแต่ถ้าเป็นออกเทนเนี่ยถ้าออกเทน100เนี่ยมีโอกาสเติมได้เติมสักเดือนละหน่อยนึงก็ยังดีนะครับผมช่วยได้สายเข้ามาครับครับสวัสดีครับพี่สงวนศักดิ์พี่สงวนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สงวนศักดิ์สวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยต้องสายหลุดไหมสายครับครับผมแล้วพี่อ้นมีเพิ่มเติมไหมเรื่องของท่อเรื่องของท่อมีก็คือว่าในเรื่องของ2 จังหวะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้ามันจะมีออกเทน100เนี่ยถ้าเราเติมได้เราเติมช่วยนะอาทิตย์ละถังก็ยังดีมันจะช่วยเผาผ่านนะครับเผาผ่านได้ละเอียดกว่านะครับตรงนั้นมันจะทำให้ท่อเราเนี่ยขมเหลาไม่ตกค้างนะครับถ้าเป็น2 จังหวะก่อนนะถ้าเป็น2 จังหวะเนี่ยพวกหน้าแหวนเราต่างๆเนี่ยมันก็จะขมเหลาผิวพวกนี้แหละมันจะออกหมดนะครับจะเป็นการดีนะครับแต่น้ำมันออกเทน100ก็มีขายเฉพาะที่เหมือนกันนะครับในนี้การดูแลรักษาแล้วก็คอยตรวจดูนะครับแต่ถ้าออโต้ลูปถ้ามันเยิ้มจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับบางคนไม่ทราบตั้งออโต้ลูปเยอะเยอะเยอะมันก็มีผลเหมือนกันประมาณนั้นมาสายกลับมาอีกแล้วครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สงวนครับยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมพี่ได้ยินไหมได้ยินครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเสียงอยู่แต่ในห้องส่งฮะแต่ว่าไม่ออกมาลำโพงแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจะปรึกษาเรื่องรถเกียร์ F250ครับผมแบตเตอรี่เสื่อมบ่อยครับผมครับแบตเตอรี่เสื่อมบ่อยครับแบตเตอรี่เสื่อมบ่อยรุ่นไหนครับพี่เสียเอฟเกียร์ F250 ตัว L ครับผมบ่อยนี่คือบ่อยยังไงครับพี่บ่อยขนาดไหนครับก็รู้สึกว่าเปลืองไฟครับผมเพิ่งซื้อแบตมาอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้หมดแล้วครับผมจริงๆแล้วมันหมดมันจะไม่หมดนะครับพี่อันนี้ปีไหนครับพี่รถ2012ครับพอแล้วเปิดออนปึ๊บเอ็นจิ้นกับลูกเครื่องยนต์เครื่องยนต์ลูกเอ็นจิ้นกับความร้อนขึ้นครับผมโชว์ใช่ไหมจังหวะกับความร้อนผมก็สตาร์ทแล้วมันเสียงดังแท๊กแท๊กครับเหมือนรีเลย์พวกรีเลย์ครับแต่รถต้องมีไฟรั่วมาแต่พอเปลี่ยนแบบใหม่สตาร์ทติดทุกครั้งครับผมอ๋อเปลี่ยนแบตใหม่สตาร์ทติดทุกครั้งแต่แบตหมดเร็วแต่แบตเตอรี่จะหมดเร็วใช่ไหมพี่ครับผมครับจริงๆแล้วพี่สงวนลองเช็คตรงนี้นะจริงๆรถเราเคยเข้าศูนย์บริการไหมครับก็เข้าศูนย์ตลอดครับผมตอนนี้ไฟเอนจินเนี่ยเรียนถามนิดนึงว่าพี่สงวนเวลาพี่สงวนขับรถออกไปเนี่ยไฟเอนจินพี่สงวนจะติดตลอดเลยหรือว่าดับไปแล้วแล้วค่อยขับไม่ติดครับดับไปแล้วครับค่อยสตาร์ทครับผมโอเคจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับปกติครับมาจริงๆเรียนอย่างนี้ว่าไฟเนี่ยที่หมดเร็วเนี่ยมันมี2 อย่างนะครับพี่สงวนนะพี่สงวนลองคิดดูว่าเราใช้รถในกรุงเทพถูกต้องไหมครับผมพี่สงวนต้องแตะเบรกพี่สงวนต้องแตะเบรกเรื่อยๆเพราะการแตะเบรกแต่ละครั้งเนี่ยวูบทีนึงเนี่ยหายไปครึ่งหม้อเลยนะวูบเนี่ยเราแตะเบรกเรื่อยๆพี่สงวนลองแก้ไขง่ายๆนะลองแก้ง่ายๆอันนี้คือเราลองเซฟตี้ตัวเองด้วย
เราลองปลดสายไฟเบรกออกก่อนอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับถ้าพี่สงวนลองใช้เนี่ยถ้าพี่สงวนปลดสายไฟเบรกออกเส้นนึงก่อนลองพี่สงวนลองขับดูนะครับไม่ว่าจะคือเบรกหน้าเราปลดออกจริงแต่เบรกหลังเราไม่ได้ปลดออกถูกต้องไหมครับครับเพราะยังไงเราแตะเบรกหลังไฟเบรกก็จะติดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เวลาเราขับไปในระยะสั้นๆเนี่ยพี่สงวนจะไปแตะเบรกหน้าค่อยแตะ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 นั่นแหละครับตรงนั้นมันจะทำให้ไฟเราเปลืองแล้วก็หมดในที่สุดแต่ถ้าเราแก้ไขโดยถ้าเกิดว่าถอดสายบอกแล้วระบบไฟตรงนั้นยังไม่เป็นไรยังโอเคปกติก็แสดงว่าการที่เราแตะเบรกหน้าเนี่ยแตะเบรกหน้าแบบขับรถในระยะสั้นๆในกรุงเทพในอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไฟเราหมดบ่อยเหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันนะพี่นะครับแก้ไขตรงนี้ก่อนลองดูตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าพี่สงวนลองถอดสายไฟเบรกหน้าออกทั้งที่สายไฟเบรกหลังเราไม่ได้ถอดนะเรายังอยู่นะพี่ลองดูว่าถ้ามันดีขึ้นก็แสดงว่าการที่เราแตะเบรกหน้าเนี่ยมันกินไฟเราสามารถที่จะตั้งสวิตช์น่ะให้มันติดให้มันกำลึกเสร็จแล้วค่อยติดก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลนะพี่นะครับที่เปลี่ยนโอ้โหลูกแล้วครับหมดมันเหมือนกับแบบพี่มันเหมือนกับแบตมันเหมือนกับเรกูเลเตอร์เปล่าพี่ครับแต่ถ้าพี่สงวนมันมีอีกอย่างนึงปัญหาหรือเปล่าครับใช่มันมีอีกอย่างนึงครับพี่เรกูเลเตอร์นี่เป็นอีกปัญหาถ้าเรกูเลเตอร์เราเสียเนี่ยพี่สงวนต้องแปลอย่างนี้ว่าถ้าเราเอาเข้าศูนย์เนี่ยเราสามารถมีเครื่องตรวจจับนะครับค่าไฟโวลต์ AC ก่อนตัวนี้ไฟโวลต์ AC เนี่ยครับสเกล250พี่สงวนให้เขาวัดไฟโวลต์ก่อนว่าไฟชาร์จเราขึ้นมาเท่าไหร่เช็คเบื้องต้นก่อนนะครับใช่ครับถ้าเช็คเบื้องต้นคือเช็คไฟชาร์จแต่ถามว่าถ้าเกิดแตะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้นะครับไม่ใช่ว่าผมบอกให้ไปตัดไฟเบรกออกโดยที่ไม่ใช้นะครับเราจะทดลองดูง่ายๆครับแต่ถ้ากับระบบไฟชาร์จเนี่ยจะชาร์จปกตินะครับแต่ถ้าตัวเรกูเลเตอร์หรือตัวไดโอดเราเสียเนี่ยมีผลครับผมถึงได้เรียนถามเมื่อกี้ไงว่าถ้าพี่สงวนขับไปเนี่ยถ้าไฟแอนจินเราติดขึ้นมาอีกก็แสดงว่า SCR ในตัวแผ่นชาร์จตัวนั้นน่ะเรกูเลเตอร์ตัวนั้นน่ะเสื่อมครับผมแต่ตัวนั้นมันเช็คได้ครับพี่เช็คได้เอนจินเราเปิดสตาร์ทเฉยครับพอเปิดไฟปุ๊บเอนจินติดครับผมติดปุ๊บแต่พอเราขับออกไปเนี่ยมันจะดับถูกต้องไหมครับพี่แต่ถ้าเกิดเรามันขับไปถ้าเกิดมันติดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นแสดงว่าเรกูเลเตอร์เรามีปัญหาไม่ติดครับดับตลอดครับไม่ติดได้ครับได้ครับอันนี้ไม่ติดครับมี2โหมดครับพี่เอาไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการในเรื่องของเรกูเลเตอร์ก่อนนะครับช่วยเช็คไฟชาร์จเลยว่าไฟขึ้นกี่โวลต์ AC ครับนะครับพอเข้าไปในเรกูเลเตอร์ปุ๊บเขาก็จะประมวลผลออกมาเป็น DC เพื่อที่จะเข้าแบตเตอรี่เรานั่นแหละครับเช็คได้ครับพี่เช็คได้ด้วยเครื่องมือไม่ได้เช็คมอเตอร์ไซค์ครับครับผมลองเช็คได้ครับพี่พี่สงวนอยู่แถวไหนครับอยู่เคหะบางพีครับผมเคหะบางพีมีศูนย์ใหญ่อยู่นะศูนย์บริการครับมีพี่สงวนลองเข้าศูนย์บริการนะครับพี่ครับลองดูนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรตลอดครับผมได้ครับมีอะไรคุยกันนะพี่นะครับผมครับขอบคุณครับเช็คการครับสวัสดีพี่สวัสดีครับดีครับอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอนะครับแล้วเนี่ยแถวสาธุประดิษฐ์พระราม3มีร้านแต่ง MSX มั้ยครับ GLP อ่ะ GLP ครับลุ้นไป GLP อ๋อจริงๆแล้วร้านสาธุประดิษฐ์พระราม3มีจริงๆแล้วเขามีร้านอยู่แล้วครับร้านช่างวุฒิพระราม3รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงแถวๆสะพานแฝนนะจะแถวสาธุประดิษฐ์ร้านช่างวุฒนะครับวุฒเจริญยนต์นะครับอาจารย์แนะนำร้านวุฒเจริญยนต์นะอยู่ที่พระราม3ครับมีเบอร์ติดต่อได้นะครับอาจารย์มีเบอร์มีเฟซติดต่อได้ครับลองเฟซอะไรครับก็เฟซของช่างวุฒเนี่ยครับวุฒพระราม3ชื่ออะไรครับวุฒพระราม3เลยป่ะช่างวุฒเจริญยนต์ครับช่างวุฒเจริญยนต์เจริญยนต์พระราม3ครับลองเข้าไปที่เฟซก่อนนะครับอาจารย์มีเบอร์ติดต่อให้ได้ครับเดี๋ยวเข้าดูในเฟซดีกว่าครับผมง่ายกว่าเนาะครับผมมาดูทางคอมเมนต์ทาง Facebook บ้างนะฮะเขาบอกว่า 500X กับเวอร์ซี 300X แล้วก็ MT 03เปรียบเทียบให้หน่อยครับครับตัด MT 03ไปก่อนได้ไหมใช่มันไม่ได้อยู่ในสารระบบเลยใช่ครับ MT 03มันเป็นสไตล์ Nugget Byte นะฮะแต่ส่วน CB 500X นะครับกับ Versys X 300เนี่ยมันเป็นรถที่แบบต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งเลยแหละนะครับมันแตกต่างที่จำนวนสูบ2สูบกับ1สูบนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของ CC ก่อนถ้าเกิดว่า CC 500ก็2สูบเท่ากันแล้วก็ดูจะต่างกันซีซีไม่ใช่ต่างกันท่อซีซี500ซีซีอ่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีกำลังมากกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมันเรียกไงผมว่ามันน่าอยู่ที่แบรนด์ Image ก่อนป่ะเพราะเหมือนกันไปเก็ทคำถามที่มาว่า Nmax กับอะไรนะ GPX PCX Nmax กับ PCX ครับผมคือตอบเหมือนกับจริงๆตอนนี้มันจะมี Airlock เข้ามาเสริมอีกตัวนึงด้วยครับ
มันเป็นอย่างงี้ถ้า 500X เนี่ยมันเป็นรถที่แน่นอนว่าในเรื่องของ CC มันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์มันก็ต้องมีมากกว่าแต่ถามว่าถ้าให้เลือกในการขับขี่ระหว่างตัวเครื่องยนต์300กับ500ที่ขี่ทั่วไปเนี่ยผมว่ามันก็ได้ใช้ไม่ได้เต็ม CC ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยตัวรถแล้วมันเป็นรถสไตล์กึ่งๆที่จะใช้ทางเรียบก็ได้แล้วก็จะบุกตะลุยทางเขาเรียกว่าซอฟต์เอนดูโรบ้างก็ได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะต้องบอกว่าถ้าให้เรื่องทอร์คที่มันดีในช่วงต้นๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัว300มันจะให้อารมณ์ที่แบบออกได้เร็วชาร์จได้เร็วกว่านะครับแต่ส่วน500เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของทางที่มันขี่ยาวๆเครื่องยนต์มันจะในเรื่องของรอบกลางและรอบปลายจะเดินได้ดีมากได้เดินได้ลึกนะครับขี่ยาวๆเนี่ยยังไงก็เสร็จ CC ที่สูงกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าจะให้ขี่สนุกต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถเดิมๆด้วยกันนะ500กับ X กับตัว 3X300 เนี่ยนะครับผมว่า X300 เนี่ยมันสามารถบุกตะลุยได้มากกว่าตัว 500X เพราะเราไปลองกันมาแล้วเนี่ย500จะแบบออกจากเครื่องเขินๆในเรื่องของสรีระรูปลงที่รูปร่างที่มันไม่ใช่รถไม่ใช่ Adventure จ๋าแต่ถ้าตัวเป็น X300 Versus เนี่ยมันคือรถ Adventure ขนาดเล็ก300 cc เพราะนั้นในการเซตช่วงล่างมามันพร้อมที่จะลุยในอุปสรรคที่เยอะกว่าตัว 500X เพราะนั้นถ้าการใช้ปัจจุบันที่คุณจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยคุณจะใช้แบบไหนคุณจะไปขี่ทั่วไปหรือเปล่าขี่ทั่วไปขี่ทำงานด้วยก็ตอบโจทย์ทั้ง2รุ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะไปสนุกขนานในเส้นทางที่มันเข้าป่าอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะต้องไม่ต้องเสียในการเซตนั่นคือ X300 คุณไม่ต้องเสียตังค์ในการเซตช่วงล่างเลยมันสามารถที่ตอบโจทย์ได้ทั้งทางเลียบแล้วก็ทางฝุ่นในส่วนของ500เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของทางเลียบเพราะส่วนใหญ่พอลงไปเจอดินเจอเส้นทางในอุปสรรคขรุขระหรือเจอเนินต่างเนี่ยด้วยตัวรถที่ออกแบบช่วงล่างมาไม่ได้ซับพอร์ตตรงนั้นมากมันทำให้เราขี่แล้วมันควบคุมรถไม่ได้แต่ตัว X300 ของ Versys เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมรถในเส้นทางวิบากได้มากกว่านะครับแล้วก็ราคามันก็ต่างกันเยอะด้วยเพราะนั้นลองคำนวณตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะใช้รถแบบไหนจะเอาไปบุกตะลุยหรือจะขี่ใช้งานทั่วไปใช่นะครับผมว่าต้องทำการบ้านให้ดีนะแล้วก็หาดูว่าเราชอบแบบไหนกันแน่ใช่เราชอบโหมดไหนชอบเวทไหนนะถ้าอย่างสไตล์ 500X เนี่ยจะเน้นการขี่ทางดำถ้าเป็นส่วนใหญ่ทางเรียบอ่ะที่แบบไม่เน้นทางฝุ่นเรียกว่าเดินทางไกลๆข้ามจังหวัดแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่ากะจะไปลุยจ๋าอันนี้ดันให้เป็น 500X เพราะมันได้เรื่องของท่านะถ้าคุณชอบในรถสไตล์ดูพอโพสรถสไตล์แอดเวนเจอร์เนี่ยไอ้ฟิลลิ่งเนี่ยมันได้ทั้งคู่นะฮะแต่ว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของน้ำหนักหนึ่งละสองแล้วก็เรื่องของ CC แล้วก็เรื่องของการลุยเนี่ย 500X ลุยทางฝุ่นไม่เวิร์กเหมือนกับ Versys แต่ Versys ได้ทั้งทางดินและทางฝุ่นถ้าสำหรับการเปรียบเทียบของทั้งสองตัวนี้นะประมาณแล้วก็ออปชั่นก็มาพร้อมด้วยส่วนที่เป็น MT03 มันเป็นรถ Naked Bike ที่ขี่บนทางเรียบอย่างเดียวอะเพราะว่าถ้า2ตัวนั้นมันสามารถลงดินได้ถ้าเป็น MT03 ก็ต้องขี่ทางเลียบอย่างเดียวเพราะนั้นการใช้งานมันก็จะต่างกันพูดง่ายว่า2แบบเลยแหละให้เราเลือกนะครับอันนี้คงจะมองดูรถคลาส300อยู่ใช่โดยประมาณนี้นะก็ดีนะค่อยๆเลือกไปใจเย็นๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะตรงที่เราชอบหรือว่าอาจจะตรงที่เราถนัดหรือว่าเราสไตล์การขี่ของพวกเราเนี่ย คิดว่าเราชอบแบบไหนกันแน่จริงๆผมว่าดีนะค่อยๆเลือกแล้วก็ค่อยทำการบ้านมาคุยกันนะครับประมาณนั้นโอเคมาเอลิเวเตอร์ป้ายหน้าจอครับรถทะเบียนโอนนอกไว้ใจได้ไหมเล่นได้ไหมตรวจเช็คยังไงครับโอ้โหโอนนอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นนะมันกำกึ่งจริงๆมันต้องโอนที่กองทะเบียนอย่างเดียวจะดีกว่าครับเพราะว่าการโอนทะเบียนหรือว่าการซื้อขายเนี่ยถ้ามีเมียงเมย์นิดนึงเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยนะครับไม่สมบูรณ์เลยนะครับจริงๆผมเจอมากับตัวเองนะอันนี้ผมพูดนิดนึงว่าขอพูดนิดนึงการขายรถเนี่ยเราขายกันไปแล้วพอนานวันปุ๊บเขายังไม่ได้โอนแต่พอจะโอนปุ๊บมาขอตังค์เราด้วยนะบอกอาจารย์ผมขอ 5,000 นะไปโอนรถผมถามว่ารถผมขายไปตั้ง2ปีแล้วอ่ะเขาบอกแต่มันยังไม่โอนไงผมขอค่าเสียเวลาตรงนี้อะไรเงี้ยผมบอกคือตัดปัญหาไปก็ได้จ่ายกันไปตรงนั้นจริงๆแล้วเรารู้ล่ะว่ามันไม่ถูกต้องเรารู้ความเห็นต่างของคนนะเขาก็จะมาเราก็ต้องการให้จบเราก็บอกไม่เป็นไรเราช่วยไปแล้วกันช่วยๆเข้าไปพี่ช่วย 5,000 ช่วยเขาครับพี่ช่วยผมสัก 1,000 อ๋อยังครับยัง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 ไม่เลิกมันเป็นเรื่องเก่ามันเป็นเรื่องไม่จ่ายเลยมันจ่ายแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องเก่านะเล่าสู่กันฟังครับผมเรื่องที่ว่าเราค้าขายรถหน้าบ้านเนี่ยเราซื้อรถมาขายรถหน้าบ้านซื้อรถมาแต่งให้สวยแล้วก็มีคนมาซื้อขายไปเราก็ขายไปแล้วแต่บัตรเนี่ยของอีกฝ่ายนึงหมดไปแล้วเนี่ยพอเราจะตามบัตรไม่มีบัตรไม่เจอบัตรอะไรเงี้ยก็มาของบเพิ่มจริงๆแล้วตอนซื้อขายต้องทำสัญญานะครับว่า
จบกันแค่นี้ให้ถูกต้องละเอียดมีพยานบุคคลแล้วก็เซ็นครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรถเวทอย่างนี้นะอาจารย์แนะนำไปที่กองทะเบียนเลยเพราะเขาจะมีวิธีการตรวจเลขวิธีการตรวจเอกสารต่างๆเนี่ยโอ้ค่อนข้างเข้มงวดนะเพราะไปโอนที่กองทะเบียนแล้วสบายใจนะครับผมสบายใจกว่าครับผมครับมีคำถามหนึ่งมาทางไลฟ์สดก็คือหมวกกันน็อกยี่ห้อ MT น่าใช้หรือเปล่าหมวกกันน็อก MT พี่ก๊อฟตัวไหนครับMT คือตัวไหนยี่ห้อ MT ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นใน MT มีภาพไหมครับผมขอภาพหมวกกันน็อก MT ไม่เคยเห็นนะครับ ไม่มีภาพคือเขาจะเป็นรหัสอะไรรหัส MT เฉยๆหรอครับเป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อ MT มันก็มีนะพี่ตู่มีอาจจะเป็นหมวกบ้านเราเหรอหมวกไทยบ้านเราหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นหมวกแบบไหนนะครับขอดูภาพหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานดูภาพให้สักครู่นึงนะครับมาดูเอสพัฒนาจอดีกว่าครับบอกว่า T100 กับ T160 เลือกรุ่นไหนดีครับใช้ยาวๆต่างจังหวัด GLP ใช้ยาวๆต่างจังหวัดนะครับเลือก CC ไม่ต้องสนใจแล้วผมมองให้เล่นสบายๆคือตัว T100 ดีกว่าใช่นะครับแค่เครื่องพันเดียวก็เหลือเฟือแล้วครับเพราะว่ารถ Triumph ตัวนี้เป็นบอนวิวเป็นรถสไตล์คลาสสิกที่เน้นในเรื่องของการขี่สบายๆการออกทริปหรือการขับขี่ใช้งานทั่วไปไม่เน้นในเรื่องของความเร็วความแรงไม่เน้นในเรื่องของการใช้งานที่โหดมากนักนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแค่ร้อยก็พอนะครับทีร้อยนะครับเครื่องพันนี่ก็ขี่สนุกแล้วราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับแต่ถ้ามีงบถึงนะครับถ้ามีงบถึงจริงๆอยากจะได้ที่เป็นตัว 1,200 เลยนะครับอยากจะสนุกกับความเร็วความแรงกับมันในรอบไปปลายที่มันสัก106 107 108ก็ไม่ว่ากันถ้ามีงบถึงทีร้อยก็ได้นะครับสองตัวนี้มันพอกันแหละครับด้วยรูปทรงด้วยการออกแบบที่เป็นรถคลาสสิกของ Triumph ที่เป็นมีตำนานระดับขนาดนี้แล้วถ้ามีตังค์นะครับถ้าไม่เกี่ยวเรื่องงบถ้าไม่สนใจว่าจะเท่าไหร่ก็ว่าไปก็ให้เป็นทีนของศูนย์แต่ถ้าขี่สบายๆเงินแบบไม่ต้องใช้จ่ายมากนะครับก็เป็นทีร้อยไปแล้วกันนะครับออปชั่นก็ต่างกันเยอะเนาะพี่ก๊อฟเนาะสองตัวนี้แต่ว่ามันรถสายชิลไงวิทูลเขาบอกว่าหมวก MT ราคา 7,000 กว่าบาทMT ตัวไหนอ่ะที่งานเซิร์ชภาพหน่อยดิพี่วิทูลพับปลาใช่ไหมนั่นๆๆๆ MT ครับผมอันนี้ไม่รู้จักจริงยี่ห้อนี้ MT รู้สึกว่าทาง MC Bike เข้ามาขายอ๋อ MT Bike MC Bike ที่รามคำแหงเข้ามาขายอ๋อถ้า MC Bike เอามาก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าเขาทดสอบร้านนี้เขาญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคมาอยู่แล้วครับเขาเลือกของเข้ามาขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเข้ามาขาย MT Bike นะฮะราคาก็เหมาะสมอยู่แล้วนะครับราคาประมาณนี้ก็แสดงว่าเป็นเกรดรองใช่นะครับเป็นเกรดกลางตัวกลางก็สามารถที่จะเล่นได้แต่สีสันลวดลายมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับหมวกตัวหลักเป็นหมื่นนะครับแต่รับรองว่าถ้ามีร้านนำเข้ามาแล้วส่วนมากเนี่ยหมวกกันน็อกที่แต่ละร้านจะนำเข้ามาเนี่ยเขาต้องดูในเรื่องของ QC คุณภาพ material วัสดุต่างๆมันต้องดีอ่ะไม่งั้นเขาไม่เอาก้าวมาขายระดับ7หมวกระดับ 7,000 เพิ่มอีกหน่อยเองก็ได้จะเกิดแบบตัวท็อปแล้วในบางรุ่นบางรุ่นตัวท็อปอยู่แค่11,000เอง12,000เองถ้า 7,000 นี่คือตัวกลางๆแสดงว่ารถหมวกกันน็อกตัวนี้ MT ก็สามารถที่จะเล่นได้เล่นได้ครับโอเคแล้วเพิ่งเห็นภาพเมื่อกี้น้องเขาให้ดูน้องทีมงานนะครับพี่เจี๊ยบบอกกำลังชมอยู่สวัสดีครับพี่เจี๊ยบอ๋อเห็นมากดหัวใจด้วยเมื่อกี้พี่เจี๊ยบขอบคุณมากเลยพี่ครับอ่ะเป็นหน้าจอนะครับจะซื้อ CB650F ปี2017สีไหนสวยสุดเลือกหน่อย GLP เรื่องสีนี่เรื่องสีนี่ มันจะบอกเลยว่าเรื่องสีเรื่องอะไรพวกนี้ บางทีมันอยู่ที่ฉลกคนฉลกด้วยเราบอกเราไปผมชอบสีแดงพี่ตู่ชอบสีดำพี่อ้นชอบสีขาวใช่บอกไปคุณซื้อไปไม่ถูกฉลกใช่บางทีมันอยู่ที่ฉลกด้วยนะครับว่าเราตัวเองถูกฉลกกับสีอะไรใช่ขับแล้วแบบมันดีดูมีราศีขับแล้วปลอดภัยมีบารมีจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องของฉลกมาด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราผมชอบสีแดงแต่คุณบอกผมว่าไม่สวยหนักเป็นอย่างนั้นพี่อ้นชอบสีเขียวครับพี่ตู่ครับผมชอบสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นออกมาตากนะพี่ตู่ลองดูตัวเองก่อนว่าขี่แล้วมันสีนี้มันสวยดีน่าเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราบอกคงไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้ามันจะลามไปถึงวันเกิดด้วยนะเราเกิดก็ประมาณนั้นแหละผมเกิดวันอาทิตย์สีแดงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมชอบสีน้ำเงินใช่อะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ